บิ๊กตู่ควงอนุพงศ์ลงพื้นที่นราเยี่ยมครอบครัวผู้บาดเจ็บเสียชีวิตเหตุโกดังพลุระเบิดบิ๊กตู่ควงอนุพงศ์ลงพื้นที่นราธิวาสเยี่ยมผู้บาดเจ็บครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุโกดังพลุระเบิดมอบคณะกรรมการเคาะงบช่วยเหลือเพิ่มเติมวันที่4สิงหาคม66ที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6บน6ดอนเมืองพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจราชการติดตามสถานการณ์เหตุโกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิดจังหวัดนราธิวาสพร้อมกับตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพลเอกประยุทธ์กล่าวก่อนออกเดินทางว่าวันนี้จะลงพื้นที่ไปดูหน้างานและได้รับรายงานมาตลอดตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยียวยาและฟื้นฟูรวมถึงการดำรงชีวิตอยู่ของประชาชนซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ทำงานกันอย่างแข็งขันดังนั้นวันนี้ตนจึงจำเป็นต้องลงไปดูด้วยตัวเองเพราะที่ผ่านมามีภารกิจอยู่หลายประการจึงมอบหมายให้พลเอกอนุพงศ์และหลายคนได้ลงไปดูหน้างานแล้วรวมไปถึงส่งรายงานมาให้ทราบโดยการลงพื้นที่วันนี้จะลงไปดู2 อย่างด้วยกันคือจะเยียวยาได้อย่างไรโดยเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งมีงบในส่วนของราชการแล้วส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเป็นงบกองทุนบริจาคโดยสำนักนายกรัฐมนตรีกำลังประชุมให้มีการปรับแก้ว่าจะสามารถเพิ่มเติมตรงไหนได้บ้างซึ่งตรงนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและที่อยู่อาศัยนอกจากนี้ก็จะต้องดูแลในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ตนขอแสดงความเสียใจกับผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมยืนยันว่างบประมาณต่างๆเรามีอยู่แล้วตามระเบียบและก็จะมีการเพิ่มเติมให้ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาภารกิจการตรวจเยี่ยมของนายกรัฐมนตรีในวันนี้จุดแรกจะเดินทางไปยังพื้นที่เกิดเหตุโกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิดที่ตำบลบ้านงูโนะอำเภอสุไหงโกลกเพื่อตรวจดูสถานการณ์และติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านผู้ที่ได้รับความเสียหายจากนั้นจะไปเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนพร้อมกับมอบเงินเยียวยาให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตที่โรงเรียนบ้านงูโนะตำบลบ้านงูโนะอำเภอสุไหงโกลกและไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครเวลาประมาณ 12:45 น.ทิธาหายป่วยแล้วกลับยานแม่ธรรมศาสตร์ร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทิธาหายป่วยแล้วโพสต์ภาพบรรยากาศร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระบุกลับยานแม่ธรรมศาสตร์ในฐานะศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเมื่อวันที่4สิงหาคม2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กปิตลายเจริญรัตน์พิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นภาพเซลฟี่ตัวเองนั่งรอหน้าเวทีและบรรยากาศด้านหลังเป็นนักศึกษาใหม่ภายในหอประชุมใหญ่ของอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตพร้อมระบุข้อความว่ากลับยานแม่ธรรมศาสตร์ยูนิเวอร์ซิตี้ร่วมต้อนรับเพื่อนใหม่ทุกคนครับทั้งนี้นายพิธาเป็นแขกรับเชิญพิเศษร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆกับน้องๆ นักศึกษาในฐานะศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่างมาร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำการศึกษา2566
ซึ่งก่อนหน้านี้นายพิธาแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่เพื่อไทยโต้กลับชูวิทย์ปมเศรษฐาจ่ายภาษีซื้อขายที่ดินย้ำไม่ผิดจริยธรรมเพื่อไทยโต้กลับชูวิทย์ปมเศรษฐาจ่ายภาษีซื้อขายที่ดินย้ำไม่ผิดจริยธรรมขึ้นกับผู้ซื้อผู้ขายตกลงกันเองแซะไม่เหมือนบางคนผิดจริยธรรมทั้งชีวิตเมื่อวันที่4สิงหาคม66นางสาวคติยาสวัสดิผลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นักธุรกิจแถลงข่าวอ้างแฉเพื่อชาติโดยพาดพิงถึงการขายที่ดินของบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนสมัยที่มีนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเป็นประธานบริษัทว่าการจะซื้อจะขายที่ดินถือเป็นความสมัครใจของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายผู้ซื้อทำได้เท่าที่ผู้ขายจะตกลงด้วยเมื่อเป้าหมายของผู้ซื้อคือต้องการที่ดินในราคาที่ตนรับได้และยอมรับเงื่อนไขของผู้ขายและเป้าหมายของผู้ขายคือการขายที่ดินออกไปในราคาที่ตนต้องการโดยยอมรับภาระทางภาษีไว้เองไม่เห็นมีตรงไหนที่ผู้ซื้อที่ดินจะทำผิดมาตรฐานจริยธรรมผิดกับบางคนทำผิดจริยธรรมมาเกือบทั้งชีวิตด้านนายชนินทร์รุ่งธนเกียรติรองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าสำหรับเรื่องที่มีคนตั้งคำถามถึงการซื้อขายที่ดินของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแสนสิริแปลงหนึ่งตนเชื่อว่าพี่ๆน้องๆในวงการอสังหาริมทรัพย์หรือคนที่เคยซื้อขายอสังหากับดีเวลลอปเปอร์ต่างๆคงเข้าใจดีว่าเป็นเรื่องปกติมากที่ผู้ซื้อผู้ขายจะทำสัญญาแบ่งการรับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือภาษีต่างๆในแบบที่ตกลงกันไปสามารถแบ่งการจ่ายหรือให้ใครจ่ายฝ่ายเดียวก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วเราจะสนใจที่มูลค่าหรือค่าใช้จ่ายรวมที่ต้องจ่ายอยู่แล้วบางครั้งการทำโปรโมชั่นฟรีค่าใช้จ่ายหรือคือผลักให้ผู้ขายเป็นผู้จ่ายทั้งหมดก็เป็นเรื่องปกติและอาจมีการไปบวกราคาเพื่อรับโปรโมชั่นนั้นไว้แล้วด้วยซ้ำการซื้อที่ดินของ Developer ก็เช่นกันเรามักจะมุ่งที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน Feasibility Studyจากค่าใช้จ่ายสุทธิในการได้มาซึ่งที่ดินอยู่แล้วในกรณีนี้ราคาที่ผู้ขายตกลงขายทำสัญญาว่ารวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างไว้ที่ผู้ขายแล้วผู้ขายรับผิดชอบทั้งหมดผมจึงมองว่าการบริหารจัดการเรื่องภาษีหรือค่าใช้จ่ายใดๆของฝั่งผู้ขายจึงเป็นเรื่องของผู้ขายเองI'm not the one who's running out of time.